ก่อนตอนไปซัมเมอร์ที่สเปนนะครับเพราะผมเคยพบกล้อง DSR ตัวใหญ่ไปถ่ายรู้สึกว่าแบบการถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่ามันได้ใช้มุมมองเราในการเห็นสิ่งนั้นดีพอโตขึ้นมาเราเลยแบบอยากลองเล่นฟิล์มดูผมไปญี่ปุ่นนะครับครั้งนึงแล้วก็ลองไปซื้อกล้องฟิล์มมา1ตัวไม่เคยเล่นมาก่อนเลยฟิล์มแรกหายไปเสียครับแต่จริงทุกคนมันต้องเป็นแบบนี้มั้ยใช่ๆๆผมว่าทุกคนน่ะพอเริ่มถ่ายฟิล์มแล้วยิ่งชอบก็เป็นสมุดที่ผมใช้จดแรปวาดภาพตรงนี้นั่นบ้างตามฟิลอยู่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยกิจกรรมวันเกิดคราวที่แล้วปีที่แล้วผมวาดภาพนึงไว้แล้วก็ให้ทางทวายไลท์เนี่ยวาดต่อจากผมรูปผมก็มารวมกับเป็นรูปหัวใจครับเป็นแบบว่าTwilight and Pretty's Heart อะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นรูปนี้ครับอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับโอ้โหอันนี้คือเป็นพาร์ทที่ผมเริ่มวาดครับอันนี้เป็นของแจ็คกี้ครับอันนี้พี่เจมส์ครับเส้นสีเดียวนี้พี่เจมส์ครับด้านนี้เติร์ดครับผมครับแล้วก็ที่เหลือที่เห็นสวยๆนี่คือของ Twilight ครับผมตัดต่อมาใส่เป็นรูปหัวใจผมอภิเชษกับทุกรูปเพราะว่าตอนนั้นผมแค่เห็นดูทุกรูปเลยครับถ่ายทั้งวันเลยครับแล้วเป็นภาพที่ผมชอบมากแล้วติดแคนวาสไว้แล้วครับติดแคนวาสไว้อันใหญ่ๆอ้าวอย่างนี้แฟนๆทวายไลท์ก็แบบปลื้มเลยได้เห็นผลงานของตัวเองแต่ว่าทวายไลท์ไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะรู้หลังจากอันนี้แหละรอสตูดิโอเสร็จจะติดในสตูดิโอว่าเยนจังว่าเยนจังตอนแรกว่าจะไม่บอกก็ได้รู้สึกอะไรก็ว่าแต่ผมว่าเท wow. เป็นรูปที่ไม่สวยมากครับแต่ว่าเป็นรูปที่มีความหมายครับผมเห็นยากมากเลยจริงๆมันเดี๋ยวนะมันเป็นภาพที่ถ่ายจากก็เป็นภาพตอนเดบิวต์สเตจของ Purity ครับทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับรูปนี้เป็นรูปที่แบบตอนนี้เห็นแล้วเป็นรูปที่พวกเราทุกคนขึ้นตอนอังกอร์ครับผมเจมส์กับเติร์ดฮะอ่าอ่าเอ๊ะอันนี้เป็นแจ็คกี้ครับแจ็คกี้เติร์ดพี่เจมส์ครับเอาเจมส์กับเติร์ดชอบฟิล์มวันนี้เป็นพิเศษครับมีรูปนี้ครับดีอย่างดีว้าวชอบมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ